Apex Legends ซีซั่นใหม่ชื่อ Reverie ซีซั่นนี้จะทำการรีมาสเตอร์คลาสตัวละครจะมี5คลาสก็คือ Assault Recon Skirmisher Controller Support คลาสก็จะเป็นตามนี้เลยในเกม okay. แบบนี้นี่คลาสแต่ละตัวก็จะเป็นตามนี้เลยเป็น Assault Skirmisher Recon Support Controller Assault เนี่ยจะเป็นพวกแบบตัวสายบวกแล้วมันก็จะมีเปิร์กประจำคลาสใหม่ที่เขาอัปเดตกันขึ้นมาก็เรามาเริ่มกันที่คลาสเปิร์กกันดีกว่าคลาสเปิร์กของ Assault เนี่ยก็คือสแต็กนึงกระสุนจะเก็บได้เยอะขึ้นแล้วก็มีถ้าพายบินแบบสีแดงอันใหม่เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นคืออย่างคลาสอื่นเนี่ยจะถือกระสุนได้ไม่มากนี่เห็นไหมปกติถือได้60นัดแต่ด้วยความที่เป็นคลาสซ้อนก็เลยถือได้80นัดนี่แล้วก็มี Red Bin เนี่ยก็คือ Red Bin เนี่ยนี่จะเป็นซัพพลายบินแบบใหม่ซัพพลายบินที่เป็นสีแดงแล้วถ้าเราเปิดมาเนี่ยจะเป็น Smart Route เหมือนของ Lifeline ก่อนหน้านี้คือ4ช่องเนี่ยที่เป็น Smart Route อ่ะจะเป็นของแต่งปืนที่ทีมใช้อยู่อาวุธที่ทีมใช้อยู่สมมติว่าคุณเล่น Havoc เงี้ยก็จะดรอป Energy ทองเล่นช็อตกันก็จะดรอปช็อตกันโบอะไรเงี้ยโอกาสดรอปของก็จะเป็นอย่างต่ำของแต่งปืนที่จะดรอปออกมานะก็จะเป็นขั้นแรร์แล้วก็ถ้าเราไม่มีปืนอยู่ในตัวเปิดกล่องแดงมาปุ๊บเราการันตีได้ปืนเลยอันนี้คือเปิร์กของคลาส Assault ต่อมาเรามาดูกันที่คลาส Skirmisher กันเลยดีกว่านี่ Skirmisher ก็จะเป็นพวกตัว Rotate ทั้งหลายตัวที่มี Mobility ก็จะมีก็จะเป็นพวก Raid Path นี่ราชอย่างนั้นเหรอOctane Horizon ลอยได้เนาะแล้วก็มี Valkyrie ที่บินได้คลาสนี้เนี่ยจะเห็นแคปแพ็กเกจแบบตั้งแต่ตอนอยู่บนฟ้าแล้วก็ปิงของที่อยู่ในแคปแพ็กเกจได้ถ้าเรามองที่แคปแพ็กเกจนานพอนะแล้วก็สามารถรู้ได้ด้วยว่าเอ้ยแคปแพ็กเกจโดนเอาไปแล้วเงี้ยแล้วก็สามารถเห็นได้ด้วยว่าในแคปแพ็กเกจจะเป็นไอเทมอะไรต่อมาเรามาดูคิวกันที่คลาส Recon ดีกว่าคลาส Recon เนี่ยจะเป็นปัดฮาวคริปโตเซียแล้วก็ Vantage Recon เนี่ยจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยรีคอนก่อนหน้านี้จะเป็นคลาสที่สแกนวงได้เนาะรู้วงต่อไปแต่ตอนนี้รีคอนเปลี่ยนแล้วรีคอนจะเป็นแมปแพ็คจะเป็นเรดาร์ทั้งแมปเลยบอกว่าเฮ้ยมีคนอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนในด่านคิงแคนยอนที่เป็นด่านของคริปโตจะรีเวิร์กเป็นแบบนี้แทนต่อมาจะเป็นคอนโทรลเลอร์เนี่ยตัวละครก็จะมีนี่ตามนี้เลยคอสติกวัตสันแรมพาร์ตคาตาลิสจะเป็นตัวละครสายแบบสร้างบ้านอะสร้างแบบเซตอัพตัวละครสายคอนโทรลเลอร์เนี่ยตอนนี้จะปรับใหม่ให้สแกนวงได้ก็คือเปลี่ยนเป็นสแกนวงจะเป็นคอนโทรลเลอร์แทนเมคเซนส์เนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เซตบ้านเพราะงั้นมันก็จะมีอะบิลิตี้ในการแบบดูวงต่อไปซึ่งผมว่าเมตาแน่เมตาในการแบบเล่นแข่งไงผมว่านั้นน่าจะมีพวกคอนโทรลเลอร์โอเคต่อมาคลาสสุดท้ายก็คือซัพพอร์ตรีเวิร์กหนักมากให้น่าสนใจมากๆซัพพอร์ตจะเป็นจิปปี้ไลฟ์ไลน์โรบ้าแล้วก็นิวแคสเซิล4ตัวนี้เป็นตัวสายแบบช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยตัวละครสายนี้กลายเป็นว่าถ้าเราไปที่คราฟติ้งสมมติว่าเพื่อนเราบูดเงี้ย2คนเลยนะสมมติบูด2คนเราสามารถคราฟเพื่อนขึ้นมาได้30ในราคา30คราฟติ้งแมทเทียลคือถูกมากและคราฟได้ทีละ2คนเลยคือถึงแม้ว่าเกิน90ปีไปแล้วแล้วเทาเงี้ยก็ยังคราฟได้อยู่นี่แล้วก็เหมือนเดิมคือแทนที่ไลฟ์ไลน์จะเปิดกล่องฟ้าได้แค่คนเดียวก็จะเป็นเปิดได้ทั้งคลาสเลยในกล่องเนี่ยจะเป็นพวกของฮิวมากเป็นพิเศษเช่นแบบแบตเตอรี่เม็ดคิดเงี้ยแล้วก็จะมีถ้าเราเปิดกล่องตอนที่เราอยู่นอกวงเราก็จะได้ฮิตชิลแต่หรือว่าถ้าแบบมีเพื่อนตายอยู่เงี้ยก็จะได้โมบายเรซอนบีคอนพวกคลาสคือเท่านี้เรามาต่อกันที่โหมดดีกว่าโหมดในตอนเนี้ยอัปเดตมามันจะเป็นโหมดทีมเดธแมทช์ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นโหมดที่เรียกว่ามิกซ์เทปเนี่ยจะมีอยู่3โหมดก็คือทีมเดธแมทช์คอนโทรลแล้วก็การรันเป็น3โหมดยอดนิยมแล้วก็เอาโหมดอารีนาออกไปตอนนี้ซีซั่นที่เพิ่งเปิดจะเป็นทีมเดธแมท20วันให้เล่นทีมเดธแมทกันให้น้ำใจทีมเดธแมทเนี่ยจะเป็น6-6เป็นทีม6 vs 6เจอกัน6-6เนาะแล้วก็ใครได้30แต้มก่อนคนนั้นชนะแล้วก็มีอาวุธใหม่ในเนมิซิสปืนใหม่เป็นปืนนี้เนมิซิสเบิร์สเออาร์เป็นปืน energy ยิงทีละ4นัดเป็นปืนเบิร์สก็คือถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะยิงได้5นัดได้5ชุดนี่แล้วปืนเนี้ยจะมีเมคานิกการเก็บเบิร์สเก็บเหมือนแบบชาร์จอ่ะถ้าเรายิงชาร์จเต็มปุ๊บเราจะสามารถกดอีกครั้งได้แล้วก็มันจะยิงรัวขึ้นยิ่งชาร์จเยอะยิ่งยิงรัวนี่เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างปืนที่ชาร์จแล้วกับยังไม่ชาร์จอันนี้คือชาร์จแล้วนึงนะอันนี้ชาร์จเต็มชาร์จเต็มนี่วันนี้คือยังไม่มีชาร์จ
ช้ากว่ากันมากเลยเป็นปืน Assault Rifle นะเพราะงั้นฮิปไฟจะไม่ค่อยเก่งเขาบอกกันว่าปืนนี้เป็นปืนที่ทำมาเพื่อที่จะแข่งกับพวก Flatline และ R3 แล้วด้วยความที่มันเป็น Assault Rifle เนาะก็จะใส่คูณ3คูณ4ได้ของแต่งก็จะเป็นปลายปืนแม็กแล้วก็ท้ายปืนถ้าจากความเห็นส่วนตัวก็เป็นปืนที่ค่อนข้างจะดีเลยในระยะกลางกระสุนวิ่งไวมากและแรงแต่อาจจะต้องใช้ความเคยชินกับการคุมรีคอยล์หน่อยเพราะว่าปืนค่อนข้างจะมีรีคอยล์นี่ถ้ากดรัวๆก็คือเดี๋ยวผมจะไม่คุมรีคอยล์นะนี่อันนี้คือรีคอยล์ค่อนข้างจะดีแต่ก็ถือว่าเป็นปืนที่ผมว่าใช้ได้เลยอ่ะเป็นเฮมล็อกเวอร์ชันอัปเกรดก็ลองไปศึกษากันเองว่าปืนนี้ถูกใจไหมแต่ว่าสำหรับผมก็ผมชอบเดี๋ยวลองดูในเกมว่าเฮ้ยปืนนี้เป็นยังไงสวยๆครับสวยๆอันนี้สกินดีฟอลต์เหมือนจะเป็นปืนใหม่ที่ไม่มีในจักรยานจักรวาลไททันฟอลโอเคต่อมาการอัปเดตครั้งนี้จะมี Anniversary Collection Event ด้วยก็คือครบรอบ4ปี Apex มีอัปเดต Firing Range ใหม่อัปเดต Firing Range เนี่ยจะมีสแตทด้านบนที่บอกว่าเฮ้ยเรายิงโดนไหมฆ่าไปกี่คน Accuracy เท่าไหร่ทางบนนะโอเคแล้วก็มีไม่ต้องเก็บกระสุนก็ยิงได้มี Hit Marker ขึ้นถ้ายิงไม่โดนจะเป็นสีเทายิงหัวจะเป็นสีเหลืองยิงตัวจะเป็นสีแดงบอกฮิตมาร์เกอร์ด้วยดีมากต่อมาก็จะเป็นเฟลลี่ไฟอันนี้เอาไว้ยิงกับเพื่อนมีทาร์เก็ตสปีดว่าปรับให้ทาร์เก็ตที่วิ่งอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเร็วขนาดไหนอันนี้คือซิปไลน์เร็วมากไอทาร์เก็ตเนี่ยคือด้านหลังว่าเร็วขนาดไหนตัวช้ามากๆเนี่ยแล้วก็มีดัมมี่เลือกให้ดัมมี่เดินได้แล้วเนี่ยเดินยกมีให้วิ่งให้เฮ้ยกลับมาดิมันมีเซตติ้งเกาะเนาะให้โยกได้ไหมยืนนิ่งโยกซ้ายขวาไหมโยกไวขนาดไหนยืนนั่งได้ไหมแบบโยกแบบกวนๆหน่อยเงี้ยมีหมดก็คือห้องซ้อมแบบเจริญขึ้นเยอะแล้วก็มีบอกว่าเท่าที่ผมได้ยินมานะเหมือนจะมีบอทแล้วตอนนี้เรามาต่อกันที่แพชโนเรื่องปืนกันเลยดีกว่ามีช็อตกันโบแบบใหม่ช็อตกันโบสีทองโอเคจะมีช็อตกันโบทองเข้ามาจะรีโหลดก็ต่อเมื่อเราสไลด์นี่ไม่ว่าคุณจะถือปืนอยู่หรือว่าไม่ได้ถือปืนก็ตามมันจะรีโหลดให้นี่ปืนเฮมล็อกกับแรมเพจสลับกันแรมเพจจะกลับลงพื้นแรมเพจกลับมาบนพื้นใช้เทอร์ไมท์ได้แต่ว่าชาร์จจะลดแล้วไม่ได้อยู่ตลอดไปเหมือนตอนที่อยู่ในแคปแพ็กเกจลดแล้วแต่ว่าลดช้ามากโอเคแล้วก็ตอนหยิบปืนขึ้นมาไฟจะไม่ติดแล้วโอเคแล้วก็เฮมล็อกจะเข้าแคปแพ็กเกจแทนนี่ก็บัฟดาเมจเทมล็อกปะเดี๋ยวเราค่อยนี่ส่วนเวปอนคราฟติ้งลองโบจะเข้าตู้คราฟโบเข้าตู้คราฟที่7ลงพื้นคาลงพื้นแล้วก็ของทองที่ได้จากพวกแคร์แพ็กเกจหรือว่าหลายๆที่ก็จะเปลี่ยนเป็นเนมิสิสแรมเพจพีเควิงแมนแล้วก็อาร์ก้าเก้าแอนวิลรีซิเวอร์ที่ยิงทีละนัดอ่ะของ R3 กับแฟลตไลน์ก็จะเอาออกเนาะ แต่เอาแฮมเมอร์พอยต์กลับมาที่เอาไว้ยิงตัวแล้วแรงขึ้นยิงตัวไม่มีเกาะยิงคนที่ไม่มีเกาะแรงขึ้นแฮมเมอร์พอยต์สาธิตแฮมเมอร์พอยต์สินี่ยิงตัวตอนมีเกาะเทียร์18แต่ถ้าไม่มีเกาะปุ๊บจะยิงเทียร์27ใส่ได้สำหรับ P20 กับโมแซมแซมจะแรงมากหกสี่ปะ60ต่อมาค่าโดนเนิร์ฟดาเมจเหลือเอ้ยกระสุนเหลือ19กระสุนเหลือ19ตอนที่ไม่มีแม็กแต่ว่าถ้ามีแม็กมันจะเท่าเดิมได้เท่าเดิมนี่กระสุนเริ่มต้น19จากตอนแรก20ก็คือถ้าเราลูดตอนต้นเกมใช่ไหมก็จะเหลือแค่241จากตอนแรกเป็น254ก็จะเหลือ241ส่วนอาร์9ได้บัฟดาเมจจาก11กลายเป็น12ก็คือดีขึ้นเยอะลูดคนแบบ1แม็กใกล้ขึ้นเพราะว่าแม็กหนึ่งมีเริ่มต้นมี20นัดเนาะก็คือบวกไป20ดาเมจต่อแม็กอะเยอะมากเลยนะ1ดาเมจของปืนเนี่ยแล้วก็ Assault Rifle ทุกอันโดนเนิร์ฟเรื่อง Hipfire ก็คือ Hipfire แย่ลงเยอะจากที่มันแย่อยู่แล้วก็เรามาดูเอาเป็น R3 ดีกว่า R3 Flatline เนี่ยมีสิทธิ์เป็นปืนใหม่เบิร์สค่อนข้างจะไม่ค่อยดีด้วยการที่มันเป็นใน Firing Range มันก็เลยดูดีอะเนาะ Hipfire แย่มากไม่เคยยืนอุ้ยอันนี้มัน Firing Range ล่ะคุณอ่ะดูดิก็คือฮิปไฟแย่ลงเยอะปกติมันจะเป็นระยะนี้ถ้าระยะนี้ก็น่าจะได้อยู่โอ้โน
เอาไปว่าคือฮิปไฟโดนเนิร์ฟในแพทนี้เฮมล็อกเข้าแคปแพ็กเกจดาเมจก็เลยเพิ่มจากนาตา20เป็น23ก็คือเบิร์สหนึ่งจะแรงขึ้นมากเบิร์สหนึ่งเป็นเบิร์สละ69จากเบิร์สละ60แรงมากเฮดช็อตแรงขึ้นรีคอยดีขึ้นแล้วก็ได้บูสเต็ดโรเตอร์ก็คือถ้ากระสุนใกล้หมดจะรีโหลดไวขึ้นเดี๋ยวจะยิงจนถึงมันเขียวๆนี่มันจะขึ้นว่าฟาสต์รีโหลดแล้วก็กระสุนขวาล่างมันจะเป็นสีเขียวรีโหลดไวแล้วก็ได้กระสุนเพิ่มเป็นแม็กละ39นัดว้าวยิงได้ทั้งวันอะต่อมาแมสตี้ PKE ว่าทุกอันจะเป็นจะได้บัฟให้กระสุนเกาะกลุ่มกันมากขึ้นก็คือยิงง่ายขึ้นแล้วก็สามารถใส่สต็อกได้จากตอนแรกที่สต็อกใส่ได้แค่อีว่าเนาะตอนนี้ PK กับแมสตี้สามารถใส่สต็อกได้แล้วคือรีโหลดไวขึ้นเยอะอ่ะดูนะเดี๋ยวผมจะสาธิตนี่คือรีโหลด PK แบบใส่สต็อกปึ๊บอันนี้คือไม่ใส่สต็อกแล้วก็ช้ากว่านิดนึงอ่ะดูของแมสตี้น่าจะชัดกว่าปึ๊บถ้าไม่มีกระสุนก็นี่มันก็พอๆกันแหละแต่แบบเอาบอกว่ามันช่วยอ่ะทำไมมันดูพอๆกันเลยวะ Rampage แล้วก็ Rampage เนาะ Rampage Damage เหลือ26จาก28แล้วก็หยิบขึ้นมาไฟจะไม่ลุกแล้วก็ไฟก็ค่อยๆลดต่อต่อมาเรามาดูกันที่ตัวละครเลยดีกว่าเสี่ยตัวแรกโดนเนิร์ฟทุกอย่างเลยคลิกขวาเนี่ยจะไม่ขึ้นทันทีแล้วดูนะคลิกขวากว่ามันจะขึ้นจะนานคือสมัยคือก่อนหน้าเนี่ยเขาทำแบบเนี่ยแล้วขึ้นเลยตอนนี้ต้องชาร์จก่อนแป๊บนึงแล้วค่อยขึ้นแล้วก็จากที่ได้ยินมาคือมีเสียงแล้วตอนนี้ตอนคลิกขวาเนี่ยเพื่อนคนอื่นจะได้ยินเสียงตอนสแกนแล้วสกิลคิวต่อมาเนิร์ฟหนักมากอันนี้ไม่เห็นทั้งตัวแล้วไม่เห็นเป็นตัวละครจะเห็นเป็นแค่เพชรแล้วก็ไม่เห็นเลือดด้วยหรอเดี๋ยวนะไม่เห็นเลือดด้วยหรอเนิร์ฟหนักมากเลือดก็ไม่เห็นเลือดไม่เห็นเลือดไม่เห็นเป็นตัวแล้วก็อันติตอนแรกอ่ะมันจะเห็นเป็นตัวเลยเห็นเป็นตัวแบบเป็นตัวเลยอ่ะแล้วก็โอ้ my godเห็นแค่เท้าแล้วตอนนี้เห็นแค่เท้าไม่ต้องเล่นนะอยู่แค่25วิจาก30คูลดาวน์เพิ่มอีก1นาทีจาก120เป็น180โอเคปะเท้านี่อาจจะสาธิตยากหน่อยเพราะว่ามันไม่น่ามีอีการในนี้เนาะโอเคปะเท้าเนี่ยจะมีพาสซีฟใหม่เป็น White Raven เดี๋ยวผมทำคลิปไปดู White Raven เนี่ยจะโอ้ถ้าเราเล่นอยู่แล้วไม่มีศัตรูอยู่ใกล้ๆ White Raven จะเกิดอีกาสีขาวจะเกิดเราสามารถสแกนหรือว่ากดที่อีกาได้แล้วอีกาจะบินไปหาผู้เล่นที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็จะมีเงาให้เห็นด้วยมีเหมือนแบบเราเรียกว่าหมอกแล้วก็เห็นในแมปด้วยถ้าเราทำอะไรกับไวท์เรเวนจะรี 25% อันติและแท็กติคอลโอ้ถ้าเราสแกนไวท์เรเวนจะไม่เสียสแกนงั้นถ้าอยู่ในไฟแล้วมีอีกาสีขาวแล้วก็กดสแกนรอบหนึ่งแล้วถ้าเราโดนอีกาสีขาวก็จะไม่เสียชาร์จเนี่ยหรอเหี้ยโดนเนิร์ฟสกิลคิวปกติมันจะโชว์3วิเลยไอ้ทะลุกำแพงอะแต่ตอนนี้เหลือมันจะมีฟูลบอดี้สแกนกับสแกนที่เหมือนเพชรอะสแกนที่เหมือนเพชรจะอยู่3วิหรือว่าอยู่นานกว่านั้นมั้งแต่ว่าฟูลบอดี้สแกนจะเหลือวิเดียวอันติจะไม่รีสแกนรัวๆแล้วแต่ว่าอันติจะปล่อยอีกานี่บินไปหาในทิศทางที่ศัตรูอยู่นั่นนี่เห็นไหมคือศัตรูอยู่นู่นแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเส้นอย่างเงี้ยถ้าเราฆ่าได้ตอนที่อยู่ในแอนติจะมีอีกาไม่หันนะแต่มันเป็นดัมมี่มันจะไม่ได้อยู่ละโอเคมิราจไม่มีคนให้โชว์มิราจอันนี้ขออ่านเฉยๆแล้วกันหลังจากที่ชุบจะหายตัวเป็นเวลา3วิ
จะเก็บอาวุธตอนที่หายตัวถ้าเราควักอาวุธออกมาจะเสียเอฟเฟกต์หายตัวทันทีแบมบูโซ่ตอนนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อโดนยิงหรือว่าต่อยเท่านั้นโดนแบมบูโซ่เราจะขึ้น notification แบมบูโซ่ไอคอนจะเคลื่อนตามตัวผู้เล่นที่โดนแบมบูโซ่แล้วก็ไอคอนอยู่นานขึ้นจาก 2.5 เป็น 3.5 วิโอเคมาต่อกันที่พาธไฟเดอร์ได้พาสซีฟใหม่หรือเปล่านะพาสซีฟอินไซเดอร์โนเลจจะสแกนเซอร์เวย์บีคอนแล้วไม่ลดคูลดาวน์อันติแล้วจากตอนแรกอะนะพาสซีฟตอนนี้จะเปลี่ยนเป็นเมื่อมองแคร์แพ็กเกจซิปไลน์จะคูลดาวน์ลดลงก็คืออันติลดลงกันแหละแล้วก็ปรับใหม่ซิปไลน์ไกลขึ้นโอเคปรับอันติระยะไกลขึ้น 60% สปีดเร็วขึ้น 66% แล้วก็เรื่องการความเร่งของการใช้ซิปไลน์ก็เปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็ตอนเล็งเหมือนสีจะดีอะไรหลายอย่างจะดีขึ้นเยอะโอ้โห Let's check out that way friends อ๋อนี่ไงมันจะมีเหมือนแอเรียเลยเห็นที่มันเป็นเหมือนโดมขึ้นมาไหมน่ะอันนั้นคือระยะซิปไลน์น่ะก็คือสุด200เมตรว้าวแล้วก็เร็วมากเร็วมากนี่คือซิปไลน์ผ่านนี่คือซิปไลน์ธรรมชาติซิปไลน์ธรรมชาติจะช้าอย่างนี้นี่ช้ามากแต่ว่าซิปไลน์ผ่านจะเร็วกว่าเยอะอันนี้คือซิปไลน์ธรรมดาไม่สามารถวางตรงอูฟได้เอาออฟบาวที่มันนับเวลาเรทปรับใหม่จาก75เมตรจากอันติไกลแค่75เมตรเป็น150เมตรแล้วตอนนี้ก็คือสุดนู่นอะแล้วก็จะวิ่งไวด้วยยิ่งใกล้ออกพอร์ทัลเท่าไหร่ยิ่งวิ่งไกลนี่140เมตรคือไกลมากกลายเป็นตัวที่แบบพึ่งพาได้ในการโรเตทอะพอร์ทัลระยะเวลาจาก60หรือแค่45วิแล้วก็พอร์ทัลยิ่งไกลยิ่งวิ่งไวขึ้น Horizon ก่อนหน้านี้เขาเนิร์ฟไปก่อนแล้วแล้วเขาก็เอาออกเนาะเพราะว่ามันยังไม่ถึงแพชแต่ตอนนี้เนิร์ฟแล้วครับเนิร์ฟแบบเนิร์ฟจริงๆอะก็คือตอนลอยเร็วขึ้น 10% แต่ยิงไม่แม่นแล้วอันนี้ด้วยความที่มันเป็น LMG อ่ะเนาะมันเลยยิงแม่นอยู่แต่ว่าถ้าเป็น AR เงี้ยเดี๋ยวผมไปถือ R3 นี่ยิงไม่โดนเลยมันยิงไม่โดนเพราะผมหรือว่ายิงไม่โดนเพราะมันสับวะ IE ยังยิงโดนอยู่ผมรู้สึกแต่อาสามันไม่โดนก็ขึ้นอยู่กับปืนขึ้นอยู่กับรีคอยล์ของแต่ละปืนไปเนาะก็คือรอยยิงไม่ค่อยได้ละโอเคต่อมาจะเป็นไลฟ์ไลน์ไลฟ์ไลน์ที่ผมน่าจะสาธิตให้ไม่ได้แต่ว่าตอนที่เราชูปอะปกติมันจะสโลว์ตัวไลฟ์ไลน์ตอนนี้จะไม่สโลว์แล้วก็คือวิ่งไปแตะเพื่อนแล้วสไลด์ต่อได้เลยเงี้ยอันติจะมาถึงพื้นเร็วขึ้นจาก14วิถึงพื้นจะเป็น8วิถึงพื้นแล้วก็ increase deployment range of care package น่าจะเรียกแคร์แพ็กเกจได้ไกลขึ้นมั้งเพื่ออะไรวะอาจจะทำไอ้ cover อะไรงี้มั้งอ๋อบางทีไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปเรียกแคร์แพ็กเกจอะไรเงี้ยอ๋าก็คือวางแคร์แพ็กเกจได้ฮะนายเอาของเปล่าอ่ะเราให้งอนมึง8วิจริงเหรอกูว่ามันไม่ถึง8วิแล้วมัน8วิเหรอวะกูว่ามันไม่ใช่8วิอ่ะผมว่ามันน่าจะสักประมาณ4วิอ่ะ8วิเหรอวะคุณนับเวลาดิ1 2 3 4 5 6 7มันน่าจะ8วิจริงๆอะไรแต่แบบช่วยมากอ่ะโอเคแล้วก็แพทนี้แรงจะเปลี่ยนแมปทุกๆ24ชั่วโมงมีเวอร์เอส Storm Point Broken Moon ไม่มีKing Canyonนะไม่มีKing Canyonกับ Olympus Live API 2.0 อันนี้เป็นเกี่ยวกับพวกห้องแข่งนะเราจะไม่พูดถึงแล้วกันพวก Quality of Life Player can now be any team in การ run หมายความว่าไงวะอันนี้เราต้องรอหมดการ run มาอาจจะเปลี่ยนทีมได้เรื่อยๆอะไรอย่างงี้มั้งโอกาสได้เป็นทีม Nessie เยอะขึ้นก่อนอันนี้มันไม่แฟร์หรอก Apex คือทีม Nessie มันแบบ
แลใช่ไหมก่อนหน้านี้อีหยังวะอันนี้หมุนเรื่องหมุนมินิแมปเนาะทีมเนซี่ซาวิลเบอร์ฟอร์ออร์ทีมอะไรวะ Add new indicator on HUD unit frame for the rating leader อันนี้พวก rating leader mode control อะไรเทสไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มีแค่ทีม deathmatch เนาะ consumable now show a progress bar for teammate next to the unit frame ก็คือถ้าคือเห็นได้แล้วว่าเพื่อนใช้ยาถึงไหนแล้วไงหรอโอเค control เห็น damage แล้วIncrease the minimum distance between airdrop replicator and auto airdrop เออสมควรก่อนหน้านี้มันชอบมีแบบ replicator กับ airdrop ไปดรอปอยู่ข้างๆกันเว้ยมันแบบ why มันชอบมีเหมือนแบบเมืองนึง replicator 3อันเงี้ยแบบเพื่อ when in final name player now regain full health and recheal when they reselect their legend อันนี้ดีสำหรับพวกที่ไอ้นี่กัน PP ไอ้พวกที่แบบมันมา1-1กันอะคือตอนเนี้ยคือก่อนหน้านี้มันต้องเลือกแบบเอ้ยเราเล่นไลฟ์ไลน์ใช่ปะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นไลฟ์ไลน์เหมือนเดิมอ่ะคือเราต้องเปลี่ยนเป็นอีกตัวนึงแล้วกลับมาเป็นไลฟ์ไลน์เลือดมันถึงจะเต็มตอนนี้เรากดเลือกตัวเดิมเลือดเต็มเลยก็คือรีเลือดทันทีอ่ะดีอันนี้ดีสำหรับพวกที่เล่น1-1กันซิปเร็วเสียงดังขึ้นมึงก็ปรับเสียงเป็นนี่เอฟเฟคเลยเจนมึงช่วยปรับเสียงออดิโอให้มันมีออดิโอได้ไหมแบบแอดออดิโอในควอลิตี้ออฟไลฟ์ผมจะดีใจมากเลยครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว